เดือนสิงหาคมครับเป็นเดือนที่พ่อใหญ่เนี่ยจะพ้นจากการรับโทษทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการพักโทษนะครับเดือนสิงหาคมเนี่ยจะครบพอดี1ปีเนาะจะเป็น6เดือนอยู่ในโรงพยาบาลตํารวจ6เดือนพักโทษพักโทษเนี่ยก็จะเสร็จสิงหาคมนี่แหละจากนั้นเนี่ยก็จะได้ใบบริสุทธิ์จากกรมคุมประพฤติน,นะครับแล้วก็กรม,มาชทันก็จะมีเงื่อนไขอะไรนิดหน่อยรายงานตรงรายงานตัวอะไรทั่วไปจากนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าพ่อใหญ่อะ เดินทางออกต่างประเทศหรือทําอะไรก็ปกติและไม่ต้องขออนุยงอนุญ,ญาตอะไรแล้ววันนี้นะครับความเคลื่อนไหวทางการเมืองถือว่าเป็นมูฟสําคัญเลยก็คือพ่อใหญ่ประกาศว่าเดี๋ยวจะไปช่วยงานรัฐบาลตามความสามารถแล้วก็ช่วยเหลือพอทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่คือบทบาทสําคัญนะครับเป็นมูฟใหญ่สําคัญที่ต้องเรียกว่า ไม่แอบแอดตัวแกผีแล้วคุณนาก็เปิดหน้าไปเลยสิคะทีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะต้องมีตำแหน่งอะไรยังไงนูไม่ต้องหรอกเพราะใหญ่เอ่ยปากมาอย่างเงี้ยก็คือจบจบสิ้นไปละทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกครว่าทางคุณทักษิณเนี่ยถือว่าเป็น living legend นะเป็นนายกรัฐมนตรี2สมัยที่แบบ super land ปปสไลด์ถล่มทลายนะ300กว่าเสียง แทบจะคนเดียวเลยไม่แบ่งเผื่อแผ่พักใดเป็นคนเดียวเลยเต็มๆนะขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นตํานานมากมายทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ก็คือส0บาทรักษาทุกโรคเออโอท็อปชุมไออ่ปฏิรูปราชการอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะกองทุนหมู่บ,มบ้านอะไรโอทอ,อเขาเยอะผลงานเพราะใหญ่บางคนก็เกิดไม่ทันไงแต่ก็ต้องบอกว่าคอนเนคชันเพราใหญ่ก็ไม่ธรรมดาถึงขั้นว่าเขาคือด้วยความว่าเป็นผู้นําประเทศ นะแล้วก็ในระหว่าง<ๆ>ที่มีการรีภัยทางการเมืองไปต่างๆนาน,นาก็ไม่ได้หยุดทำงานนะคอนเน็กชันอลังการเคยมีตำนานอยู่รอบหนึ่งก็คือช่วงที่ประเทศไทยโควิดระบาดหนักๆคนก็ถามหาวัคซีนเพราะวัคซีนมันไม่พอตอนนั้นจำได้ไหมเพราะใหญ่อาสาว่าบอกว่าถ้าวัคซีนไม่พอก็เดี๋ยวจะติดต่อไปหาปูตินเอาสปุกนิกมาเท่านั้นแหละวัคซีนเข้ามาอดใหญ่ลดปะ่ะลดเห็นไหมล่ะเดี๋ยวรอดู เพอร์ฟแมนเพราะใหญ่หลังเดือนสิงหานะอ่ะก็การเมืองก็น่าติดตามครับ